สวัสดีครับผมแมนแคนคุกผู้ชายทำอาหารนะครับวันนี้จะมาสาธิตเมนูผัดพริกขิงปลาดุกฟูนะครับซึ่งเมนูนี้ผมไปดูอินกรีเดียนแล้วก็งงเหมือนกันเขาเรียกวัตถุดิบทั้งหมดนะครับปรากฏว่าผัดพริกขิงปลาดุกฟูแต่ไม่มีขิงเว้ยในแมนก็เลยไปดูเขาเรียกว่าไงนะไปหาข้อมูลเล็กน้อยนะครับก็ค้นพบว่าเมนูนี้ถูกใช้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5นะครับสมัยนั้นเขาเรียกว่าผัดพริกขิงตามเสด็จนะครับก็คือว่าเราจะทำผัดพริกในระดับความเผ็ดเดียวกับขิงครับมันก็เลยมีภาษาเขาเรียกว่าเราก็เลยมีภาษาที่เรียกว่าผัดถึงพริกถึงขิงแต่ไม่ได้แปลว่าต้องมีขิงนะครับก็คือขิงคือระดับความเผ็ดนะครับโอเคมาเริ่มเลยนะครับวันนี้เราก็จะทำพริกแกงสำหรับตัวผัดพริกขิงก่อนนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับก็คือพริกแห้งนะครับพริกแห้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะเสด็จเอาน้ำออกก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเอาน้ำออกเยอะๆจริงๆคั้นเลยก็ได้นะบีบนิดนึงเพราะว่าทำเราไม่อยากให้น้ำเยอะเดี๋ยวมันจะแฉะโอเคเราแช่ไว้เพื่อให้พริกแห้งคลายตัวใส่ไปเลยนะทั้งหมดจะซอยสับให้เล็กน้อยก่อนก็ได้นะจะได้เยอะไปกลัวเผ็ดอาจจะแดงแต่ว่าไม่เผ็ดไม่อยากเผ็ดมากโอเคแล้วเวลาผัดพริกนะครับเราจะผัดร่วมกับเกลือนะใส่เกลือไปเลยเกลือจะมีฤทธิ์ในการดูดความชื้นนะครับทำให้เวลาที่เราตำพริกจะตำง่ายขึ้นแต่ถ้าตำบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวก็ใช้เครื่องปั่นได้นะเราจะตำสักส่วนหนึ่งเพื่อดึงกลิ่นตำให้แหลกระดับที่หมดเลยก็ได้นะทีเดียวเลยค่อยๆไล่พริกไปตอนนี้นะครับพอเราตำถึงจุดหนึ่งแล้วละเอียดแล้วนะครับเราก็จะใส่ตะไคร้ซอยนะครับเนื่องเราจะตำนะเราจะช่วยหน่อยโดยการใส่ให้ซอยให้เล็กลงเยอะๆนะครับแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆก็ใส่ข่าแก่ไปด้วยกันข่าแก่ซอยเหมือนกันนะใส่รวดเดียวเลยแล้วก็ตำต่อครับตอนนี้นะครับพอเราตำตะไคร้ข่าซอยนะข่าแก่ซอยต่อไปที่เราทำก็เราจะใส่อันนี้ครับผิวมะกรูดตำนะแต่ว่าจะไม่ใส่ตัวเดียวก็เลยลุยต่อเลยก็รากผักชีซอยนะครับเดี๋ยวพอเราตำตรงนี้ละเอียดนะเราก็จะเริ่มใส่ที่เหลือแล้วก็จบละง่ายไหมไม่ยากเลยผมอยากให้ลองทำกันเองนะครับเราจะสนุกกับอาหารไทยมากขึ้นเนี่ยมีอารมณ์อะไรก็ตำลงไปอย่างเงี้ยครับอาจจะมีการคับแค้นใจทะเลาะคนหลังกล้องเราก็ตำไปอย่างเงี้ยครับทำอาหารให้สนุกเขาบอกว่าเพิ่งดูรายการอาหารเมื่อวานเขาบอกว่าอาหารที่เราทำจะสัมผัสถึงอารมณ์ของผู้ทำด้วยนะถ้าเราอารมณ์ดีอาหารก็จะดีนะครับดังนั้นก็ระบายไปเลยเราจะได้แบบอารมณ์ดีขึ้นมาโอเคพอเริ่มเรียนนะครับต่อไปเราจะเริ่มใส่หอมแดงซอยนะครับอย่าลืมว่าหอมแดงต้องซอยให้ละเอียดไปด้วยนะครับผมเคยสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่สมัยก่อนไปดูคลิปหลังๆคลิปก่อนอันนี้ก็ได้ตอนตำนี่คือไม่ได้ซอยเลยหอมแดงนี่คือเป็นลูกเลยนะครับคือแบบเป็นภาระในชีวิตมากสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะการ อันดับการตำสำคัญมากนะเราจะตำตั้งแต่ของแข็งที่มีความชื้นน้อยไล่ไปสู่ของที่มีความชื้นมากนะครับเพื่อให้ตำง่ายและไม่กระเด็นเข้าหน้านะครับถ้าเราใส่เครื่องปั่นก็ไม่ต้องจัดอันดับนะครับใส่ไปเลยครับแต่ว่าถ้าเราจัดอันดับ
พราะเราต้องการตำเพราะจะได้สะดวกในการตำอันนี้ก็ตำไปเรื่อยนะโอเคนะครับตอนนี้นะครับหลังจากเราตำหอมแดงซอยละเอียดมากตอนที่ไหนล่ะยังตำต่อเราจะเริ่มทยอยใส่อื่นเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นวัตถุดิบสุดท้ายก่อนที่จะลงกะปินะครับก็คือกระเทียมซอยนะครับย้ำเหมือนเดิมนะซอยเยอะๆเวลาตำก็จะง่ายหมดแล้วเดี๋ยวเราก็ตำทั้งหมดนะครับจนละเอียดแล้วเราก็ตบท้ายด้วยกะปิแล้วเราจะมาทำปลาดุกฟูกันบอกเลยว่าง่ายทีเดียวไม่ต้องใช้แป้งด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็ตำมาค่อนข้างละเอียดแล้วแหละถ้าคิดว่าพอแล้วนะครับเราก็จะใส่ตัวกะปิลงไปนะครับชอบเหม็นมากก็ใส่เยอะเหม็นน้อยก็ใส่น้อยนะครับเป็นจริงความอร่อยมันคืออูมามิใส่เข้าไปแล้วก็ใช้ในการคลุกนะกึ่งตำกึ่งคลุกเข้าไปนะครับโอเคเวลาตำพริกแกงเองเนี่ยอาจจะมีอาเศษเหลือบ้างเขาเรียกเป็นความเราจะเห็นจากการเขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าแล่นใบนะอยู่บนจานอาหารบ้างเนี้ยก็ไม่เป็นไรนะมันแสดงว่าเป็นพริกแกงที่ไม่ได้ซื้อทำเองเลยจะเหลือเศษบ้างก็ไม่เป็นไรโอเคเรียบร้อยละเดี๋ยวเราก็ตักพักเอาไว้นะครับแล้วก็เรามาทำปลาดุกฟูกันนะว่าทำยังไงนะครับพริกขิงปลาดุกฟูนี่ครับเรียบร้อยแล้วสำหรับการทำพริกแกงสำหรับใช้กับกระดูกฟูนะโอเคเหลือเศษเพียบแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้คือความเป็นธรรมชาติของอาหารที่ทำเองนะครับมาขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเราจะทำกระดูกฟูนะทำยังไงหนอวิธีการก็คือช่วงนี้กำลังมีความนิยมมากในเมนูที่ชื่อว่าปลาแกะนะเราจะมาแกะปลากันแล้วก็เอาเฉพาะส่วนเนื้อนะครับจริงๆตัดหัวได้เลยนะตัดหัวออกตัดโอเคตัดหางออกนี่ตัดสองอันเลยนะกันจะได้ยาวๆรวดเดียวมันทีมงานซื้อมาให้เยอะมากเลยปลาสองตัวโอ้โหอย่างไงเนื้อที่เหลือนะครับคุณปลาดุกเอ้ยน่าตกใจหางด้วยสิ่งที่ดีที่สุดในการแง้นะครับใช้มือครับนี่ครับแง้เลยไม่ติดกระดูกนะระวังด้วยจริงๆเราไม่เอาหนังนะครับเอาแค่เนื้อนะระวังหนังด้วยระวังกระดูกโอ้ตามกระแสเลยอ่ะปลาแกะเนื้อนะติดหนังนิดหน่อยก็พอได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็แกะเนื้อออกจากตัวปลาดุกทั้งหมดแล้วที่เราเป็นปลาดุกย่างที่ซื้อตามร้านขายส้มตำนะครับตอนนี้ไม่เหลือกระดูกกันนะตอนนี้ก็ราดข้าวทานได้แล้วนะครับเนี่ยแต่วันนี้เรามาทำโจทย์ปลาดุกฟูนะวิธีทำก็คือซอยครับระหว่างซอยแล้วก็ดูไปด้วยนะว่ามีกระดูกหลงเหลืออยู่ไหมนะเพราะเราจะต้องไม่มีกระดูกนะครับทั้งหมดนี้เห็นไหมพอเจอกระดูกแล้วก็ดึงออกสับให้ละเอียด
จริงๆใช้บังตอเลยก็ได้อันนี้นี่พยายามลงมีดแบบดูไปด้วยว่ามีเศษอะไรเหลือไหมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับสิ่งที่เราทำแน่หลังจากเราเอาปลาดุกเนี่ยเขาเรียกว่ามาเอากระดูกออกแล้วก็เอาเฉพาะเนื้ออย่างเดียวแล้วก็สับจนละเอียดนะครับเราก็จะเริ่มทอดปลาดุกฟูกันมาดูว่าทำยังไงนะครับใส่น้ำมันพืชเพลินนะครับอันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะต้องบอกว่าเป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพนะครับทนความร้อนสูงแล้วก็ไม่ทำให้ไหม้ด้วยไม่ยากโอเคทอดทันทีก็ให้มีสุขภาพดีหน่อยกับน้ำมันพืชน้ำมันมะพร้าวเพลินนะครับพูดง่ายๆโอเคเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะตั้งให้ร้อนพอสมควรเลยตอนนี้นะครับก็น้ำมันน่าจะพร้อมแล้วแหละเพราะว่ามีควันขึ้นนิดๆแล้วสิ่งที่ทำนะครับเราจะค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะตรงนี้เลยไม่ต้องรีบนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนี่ครับปลาดุกฟูทอดมาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ทำนะครับก็คือเราจะมาบี้ให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับง่ายในการทำแล้วเวลาทำตอนทำเป็นผัดพริกขิงจะได้น่ากินนะทำให้ชิ้นเล็กๆบางอันเป็นแพ้ก็บนๆนะโอเคแค่นี้พออ่ะเรียบร้อยไม่ต้องเล็กมากต่อไปนะครับเราจะเริ่มผัดแล้วนะครับนี่ครับกระทะโคเลขิงไดมอนด์เอ็กซิลี่นะครับใช้ง่ายล้างให้ใช้ง่ายล้างง่ายร้อนเร็วนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันไปเลยใส่ไม่ต้องเยอะนะโอเคใส่นิดหน่อยให้ร้อนนะระหว่างนี้เราก็จะใส่ว้าวตัวพริกที่เราตำไปนะลงไปเลยแล้วก็ค่อยๆผัดพริกกับน้ำมันให้หอมนะจนเตะจมูกนะครับอย่างที่บอกนะสำหรับคนดูกลางทางมาถึงตรงนี้แล้วนะเราก็จะไม่มีขิงในนี้นะครับคำว่าผัดพริกขิงปลาดุกฟูก็คือผัดพริกที่ระดับความเผ็ดระดับขิงนะโอเคลดไปนิดนึงกระทะนี่มันร้อนเร็วจริงๆเลยกระทะโกเดียขิงไดมอนด์เอ็กซิลี่ไม่ได้ขายนะแต่ก็สนุกดีก็เดี๋ยวเราผัดสักครั้งนะครับจนมีกลิ่นฉุนของพริกแกงนะให้เตะจมูกผัดให้สุกเลยในห้องนี้ถ้าจามได้ก็จามจนถึงระดับนั้นแหละระดับที่จามเลยเพิ่งเคยผัดพริกแกงบนกระทะโคเลจริงๆครั้งแรกเนี้ยสะดวกดีจังเพราะว่าตัวกระทะด้านข้างสูงเวลาที่เราผัดก็ง่ายดีไม่ต้องกลัวกระเด็นเข้ามาแล้วก็ใช้ตะหลิวที่เป็นแถมมาก็โอเคนะครับตอนนี้เริ่ม คันจมูกนิดหน่อยละเขาบอกว่าผมเคยไปเรียนโรงเรียนทำอาหารนะเขาบอกว่า
บอมถนัดศรีก็บอกว่าเราผัดพริกขิงเขาเรียกว่าผัดพริกแกงจนถึงระดับที่เราเริ่มจามแรกเขาเริ่มคันจมูกแล้วเริ่มจามครั้งแรกแน่นอนแปลว่าพอแล้วโอเคตอนนี้เริ่มจะไอแล้วเดี๋ยวจะเยอะไปได้แล้วต่อไปนะครับพอผัดเสร็จเราจะเริ่มใส่น้ำตาลมะพร้าวโอเคตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คาดการณ์ก็คือเราอยากให้น้ำตาลเป็นระดับที่เหนียวๆข้นๆแล้วก็มาเคลือบกับตัวปลาดุกฟูเรานะงั้นตอนนี้เราต้องพยายามผัดให้น้ำตาลละลายได้เลยเราจะทำในระดับที่น้ำตาลกลายเป็นคาราเมลเลยก็ได้นะอีกนิดนึงตอนนี้เราผัดแบบนี้น้ำมันน้อยๆเนี่ยอุณหภูมิจะเกินร้อยนะครับนะเดือดแล้วรอให้น้ำตาลเมื่อกี้แบบเริ่มเร็วๆนะแล้วก็ปรุงน้ำปลาใส่ไปเลยให้โดนไปอย่างนี้แหละน้ำปลาจะได้ดับถูกดับความคาวด้วยไฟนะง่ายไหมเสร็จแล้วพอเสร็จนะตอนนี้เราไม่จะผัดให้แห้งมากถ้าแห้งไปอาจจะต้องเติมน้ำหน่อยแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องเติมใส่ตัวปลาดุกฟูลงไปเลยน้องครูครับตอนนี้เนี่ยเนื่องจากตัวน้ำพริกจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงนะไม่ได้แฉะมากฉะนั้นมันจะไม่เข้าไปในตัวความกรอบของปลาดุกฟูก็เลยไม่ได้ลดให้ความกรอบลดลงนะอันนี้คือผัดพริกขิงปลาดุกฟูว้าวพยายามให้รู้สึกว่าเหมือนเคลือบไปทั้งหมดนะไปด้วยกันได้ละว้าวลื่นง่ายอ่ะเวลาใช้แบบเนี้ยง่ายมากเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะเราจะเพื่อความอูมามิปิดไฟหน่อยไม่ต้องแรงมากแล้วก็โรยกุ้งป่นว้าวตอนนี้ก็สวยกำลังดีทำกินเองที่บ้านได้นะครับผัดพริกขิงปลาดุกฟูเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยนะครับซึ่งเรียบง่ายมากเลยตอนนี้นะครับเนื่องจากเดี๋ยวเราจะจัดจานกันนะครับสิ่งที่จะทำก็คือเราจะทำเครื่องเคียงนะครับตอนนี้ก็จะมีเป็นใบมะกรูดทอดนะครับแล้วก็พริกทอดอันนี้ก็เป็นไข่แดงปั้นก้อนนะไข่เค็มปั้นก้อนที่เป็นไข่แดงเอาตามชอบแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของความสวยงามด้วยนะครับเราก็ต้องพยายามปั้นให้น่าทานเวลาจัดจานก็จะมีความหลากหลายเครื่องเคียงนะประมาณ1เซนติเมตรกันดีลูกหนึ่งได้ประมาณ5ก้อนเวลาทำขายใส่กล่องก็อันนี้แหละครับก็เสิร์ฟอย่างนี้เลยเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูผัดพริกขิงปลาดุกฟูครับ wow. เป็นเมนูที่พี่ยากมากเลยเนี่ยแล้วก็น่าจะอร่อยจะลองชิมดูนะโอเคอันนี้ปลาฟูนะอร่อยอันนี้มีแล่นใบนิดหน่อยด้วยแล้วก็กินกับใบมะกรูดทอดกินกับข้าวนี่กำลังดีเลยแล้วก็มีไข่เค็มบ้านก้อนว้าวแทนสุดยอดเนี่ยก็สำหรับเมนูนี้นะครับเรียกว่าทำเองกันได้ที่บ้านนะครับ
แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูหน้าของนายแมนจะมาแนะนำหรือแชร์วิธีทำอาหารอะไรนะครับถ้าชอบกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามหรือไปคุยได้ในอินบ็อกซ์หรือใน Facebook นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ